ขอต้อนรับเข้าสู่ใครคือใคร Identity 2015วันนี้พบกับไฮโซสุดจี๊ดอย่างคุณโซเฟียลาที่รับรองได้ว่าปั่นป่วนออนเลาแวงถึงขั้นทำให้พิธีกรของเราไมเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวพูดต่อตอนพูดต่อตอมพูดว่าขนอะไรขนอัดอะไรขนอัดทอเรนตัวดำหัวแดงมาจากไหนเนี่ยหัวดำถ้าผิดโดนจับผมว่ามนุษย์ที่เลี้ยงงูต้องมีลักษณะพิเศษตัวผมนะผมก็เคยเลี้ยงงูนะครับจานก็เอามาเล่นด้วยใช่ไหมฮะมีเลยครับโอ้จ้าจ้าพ่อใหญ่งูครับงูงูเอางูคืนนี้เราจะหากรามค้างไปพร้อมๆกันจะสนุกและมันหยดย้อยขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาถึงผู้นั้นคนต่อไปครับผมไม่รู้ว่าจะแนะนำเธอว่าอะไรจริงๆแต่บอกได้เลยว่าหาแน่นอนแล้วผมก็ไม่คิดว่าเธอจะมาในรายการเราต้อนรับโซเฟียล่าสวัสดีคุณโซเฟียสบายดีนะสบายดีดีถ้าไม่สบายดีมาที่นี่ไม่ได้หรอกก็ไม่น่าไปถามแบบนั้นแหมวันนี้สีส้มมาเลยทีเดียวรถขนส้มคว่ำหรือไงฮะส้มมาทั้งตัวเลยทีเดียวก็สวยดีคุณโซเฟียช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีสบายดีใช่ก็ยังจะวนเวียนอยู่เรื่องสบายดีอยู่อย่างนั้นแหละนะก็มาคนเดียวเลยก็มาคนเดียวก็ทีมงานเขาก็ไม่ได้บอกแล้วก็มาคนเดียวเลยอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าให้พาเพื่อนมาด้วยเออรายการเนี้ยเขาสามารถพาเพื่อนมาช่วยคิดได้นะไม่มีใครบอกเลยไม่เป็นไรก็สู้ตายเลยสู้ตายเลยเอาละคุณโซเฟียสิ่งที่ผมต้องการจากคุณโซเฟียก็คือว่าความสามารถในการดูแล้วแยกแยะว่าใครเป็นใครเราพอทำได้ไหมก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงเลยนะเออแล้วแต่ดวงเลยแล้วแต่ดวงดีก็ถ่ายได้นี่พึ่งดวงเลยเนี่ยใช่อะลองดูมีบุคคลสำคัญในรายการรอคุณโซเฟียอยู่บุคคลปริศนาทั้ง9คนเป็นไงทั้ง9คนไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเออยังมองไม่ค่อยเห็นใครเป็นใครยังมองไม่เห็นนะนี่คือโฉมหน้าของบุคคลปริศนาเออใครว่างช่วยรำคาญหมายเลข9ให้ผมหน่อยได้ไหมฮะพอแล้วเออนี่คือบุคคลปริศนาทั้ง9คนและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเขาลองมาดูทีละคนหนึ่งใน9คนนี้แชมป์โลกอูคูเลเล่รู้จักอูคูเลเล่ไหมสบายละอูคูเลเล่เนี่ยหน้าตาเหมือนกีตาร์แต่ตัวเล็กกว่าแล้วมันมีสายแค่4สายมันก็จะตรงแต่งตรงแต่งตรงแต่ง1ใน9คนนี้มีอยู่คนเป็นแชมป์โลกอูคูเลเล่ลองทายดูว่าเป็นใครอูคูเลเล่ไปต่อ1ใน9คนนี้แชมป์โลกรถบังคับรถบังคับวิทยุของเด็กเล่นน่ะแต่คนนี้เป็นแชมป์โลกเลยหาให้เจอว่าใครคือใครนะไปกันต่อเลยผู้ชายหรือผู้หญิงเดี๋ยวไม่รู้สิบอกได้ยังไงล่ะไปต่อเลย1ใน9คนนี้รับจ้างนอนเฝ้าศพสมมติว่าคุณโซเฟียตายเขาก็จะมานอนเฝ้าเราไม่ตายสมมติไงสมมติทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละรับจ้างนอนเฝ้าศพไม่รู้จะเฝ้าทำไมกลัวจะศพจะเดินเล่นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ศพเนี่ยมันจะต้องมีคนนอนเฝ้าหาให้เจอไปกันต่อ1ใน9คนนี้โรบินฮูดเมืองไทยข้อมูลบอกว่าเขามีความสามารถในการยิงธนูมากทำธนูเองด้วยก็เลยได้รับฉายาโรบินฮูดเมืองไทยหาให้เจอว่าใคร1ใน9คนนี้ขัดเขี้ยวงูพิษงูคุณโซเฟียโกงงูเปล่ากลัวสิแต่1ใน9คนนี้ไม่กลัวเลยเลี้ยงอย่างกับลูกเลยดูแลชนิดว่าแปรงฟันขัดเขี้ยวให้งูแต่ละตัวเลยน่าสนใจมากหาให้เจอไปกันต่อนะ1ใน9คนนี้นักตกปลาตายปกติเวลาตกปลาเนี่ยมันจะดิ้นกระเดว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 ใช่ไหมแต่เขาเป็นนักตกปลาเวลาตกปลามาถ้าปลาเป็นไม่นับแต้มทิ้งไปต้องปลาตายเท่านั้นถึงจะมาคิดชั่งน้ำหนักนับคะแนนหาให้เจอไปกันต่อ1ใน9คนนี้มนุษย์พลังลมเขามีความสามารถในการปล่อยพลังลมได้อย่างน่าทึ่งมากลองหาให้เจอเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้เราดูไปต่อนะ1ใน9คนนี้คนขนทอง
ม่ใช่ทองที่เราใส่กันอย่างนี้นะเป็นพวกทองหยิบทองหยอดอะฝอยทองคือขนเอาไปขายขนกันไปเป็นโบหูสิบสิบร้อยร้อยกิโลเลยหาให้เจอชอบกินพวกทองหยิบทองหยอดไหมชอบชอบดีเผื่อเขาขนมาเผื่อเราไปกันต่อคนอัดถั่วดำ ไม่ใช่อย่างนั้นอัดถั่วดำคือขนมไงไส้ถั่วดำไงอัดขนมถั่วดำก็ว่ากันไปนี่คือ9ตัวตนที่แท้จริงของ9บุคคลปริศนาจับคู่หาให้เจอว่าใครคือใครแต่ก่อนจะเริ่มต้นคุณโซเฟียผมเปิดโอกาสให้คุณโซเฟียเนี่ยเลือก3คนเพื่อให้เขาทักทายเราก่อนไม่ต้องไปคุยกับเขานะทักทายไม่ใช่การสนทนานะเขาจะทักเรามา1ประโยคคนแรกอยากให้หมายเลขไหนทักคุณให้หมายเลขไหนหมายเลข5ทำไมเลือกหมายเลข5ก็หมายเลข5หน้าตาซื่อๆดีเลยอ๋อหน้าตาซื่อๆดีนะหมายเลข5เชิญครับอยากจะสิ่งที่หน้าตาโปรดดูลีลาและทำให้ตายเขาบอกว่าอย่าตัดสินที่หน้าตาโปรดดูลีลาและท่าไม้ตายเดี๋ยวนะรุ่นนี้ท่าเธออะไรไม่สนละรุ่นนี้เคี้ยวหมากอยู่บ้านอย่างเดียวนะหมายเลขต่อไปหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข8หมายเลข8ทำไมสนใจหมายเลข8อ่ะไว้ไล่เลี่ยกันนะอ้าวหมายเลข8เชิญถึงหน้าตาจะเหมือนโจรไม่แต่ไม่ได้เป๋ไม่ใช่ดูหน้าตาหรอกไม่ได้เป๋เห็นตัวใหญ่เดี๋ยวสิอย่าไปคุยกับเขาไม่ต้องไปคุยกับเขาสิให้เขาทักมาเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาฟังอย่างเดียวอ้าวหมายเลข8เชิญถึงหน้าตาจะเหมือนโจรแต่ก็พร้อมจะอ่อนโยนเมื่อเจอความรักรุ่นใหญ่มันเข้าใจกันนี่คือหมายเลข8สุดท้ายอ้าวหมายเลขอะไรโอเคเอาหมายเลข9หมายเลข9นะอ้าวหมายเลข9เชิญครับถึงผมตัวจะใหญ่แต่ลีลาผมเยอะนะครับเนี่ยก็ไอ้หมายเลข9จริงอ่ะ3หมายเลขทักทายคุณมาละมาเจอหนุ่มสุดหล่อทั้ง3คนทักทายเข้าไปถึงกับยืนมึนหน้าแดงเลยนะครับคุณโซเฟียลาซึ่งตัวตนแรกที่คุณโซเฟียลาขอท้ารบเลือกเล่นเป็นตัวตนแรกคือตัวตนใดไปชมกันเลยครับคุณโซเฟียคุณพร้อมยังห้าเป๊ะเก่าฮะพร้อมยังพร้อมพร้อมนะถึงเวลาที่คุณโซเฟียต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาว่าใครคือใครเกมนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันเนี่ยพาเพื่อนมาช่วยคิดได้แต่วันนี้มาคนเดียวเลยเพราะนั้นลุยเลยละกันเริ่มต้นโดยการเลือกตัวตนที่แท้จริงแล้วก็มาดูซิว่าตรงกับหมายเลขไหนแต่ระหว่างที่คุณโซเฟียตัดสินใจเนี่ยเกมนี้เรามี3ตัวช่วยคุณโซเฟียตอบได้ผิด1ครั้งถ้าตอบผิด1ครั้งตัวช่วยผิด1ครั้งทำงานทันทีในเกมนี้คุณโซเฟียสามารถตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่นี่มันมี9คนเยอะไปถ้าใช้ตัวช่วยตัดเหลือ1ใน3เนี่ยจะโผล่มาแค่3คน1ใน3คือคำตอบที่ถูกต้องและในเกมนี้คุณโซเฟียสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเรา2คนถ้าอยากจะใช้ตัวช่วยนี้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักมาเลยตัวตนแรกอยากหาใครก่อนอยากหาใครก่อนอยากหาใครก่อนใครดีใครดีโอเคอัดถั่วดำเราจะมาตามหาคนอัดถั่วดำมาเลยคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นผู้หญิงนะเราก็จะมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4มีอยู่4คนถ้าคุณโซเฟียคิดว่าคนอัดถั่วดำเป็นผู้หญิงก็มีให้เลือก4คนคิดว่าคนไหนไม่ใช่แน่ตัดออกก่อนเอาไม่ใช่ตัดก่อนเอาตัดไม่ใช่ออกก่อนจะได้เหลือน้อยๆเข้าไว้ไงไม่ใช่ฮะคิดว่าไม่ใช่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายเลข3ไม่ใช่ไม่ใช่หมายเลข3แน่หมายเลข3นี่ไม่ใช่คนอัดถั่วดำแน่ใช่ตัดออกไปตอนนี้เหลือ1 2กับ42ก็ไม่ใช่2นี่ไม่ใช่แน่นอนไม่น่าจะเป็นคนพวกอัดถั่วดำทำขนมอะไรนะใช่เหลือ1กับ4แล้วล่ะคิดว่าใคร1ไม่ใช่1ไม่ใช่แปลว่ามั่นใจว่าหมายเลข4เนี่ยคือคนอัดถั่วดำแน่ๆใช่ตอบเลยมั้ยล่ะใช่เพราะนั้นประทับฝ่ามือมาพูดตัวตนหมายเลข4เอ้พูดตัวตนสิอันนั้นมันหมายเลขคนอัดถั่วดำคนอัดถั่วดำหมายเลข4แล้วยังไงมาเดี๋ยวสิอย่าพึ่งมือจะไปไหนล่ะมันมีพิธีกรรมก่อนอ่ะแต่ก่อนที่จะตอบผมถามหน่อยทำไมมั่นใจว่าหมายเลข4เนี่ยคือคนอัดถั่วดำเพราะว่าหมายเลข4น่ะหน้าตามันจะเป็นจริงจังหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อย
นะหน้าตาเป็นผู้ใหญ่แล้วเกี่ยวอะไรกับชินจังอ่ะก็ดูเดียวเหมือนเขาเลยไม่ผิดหรอกนะเพราะฉะนั้นพี่ตั้งใจคือหมายเลข4ใช่แน่ใช่เชื่อไหมที่คุณโซเฟียอธิบายเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยถึงกับสตันไปเลยนะครับนันเด็กบอกได้เลยว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เข้าถึงยากจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไปฟังคุณโซเฟียราวิเคราะห์กันอีกรอบเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะตอบผมถามหน่อยทำไมมั่นใจว่าหมายเลข4เนี่ยคือคนอัดถั่วดำเพราะว่าหมายเลข4นะหน้าตามันจะเป็นจริงจังหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะหน้าตาเป็นผู้ใหญ่แล้วเกี่ยวอะไรกับชินจังอ่ะก็ดูเดียวเหมือนเขาเลยไม่ผิดหรอกนะเพราะฉะนั้นพี่ตั้งใจคือหมายเลข4ใช่แน่ใช่เชื่อไหมที่คุณโซเฟียอธิบายเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยแต่ก็โอเคถ้านั่นคือเหตุผลก็โอเคพร้อมจะยืนยันคำตอบนะพร้อมพูดตัวตนพูดตัวตนไม่ใช่ให้พูดว่าพูดคำว่าตัวตนให้พูดว่าคนอะไรคนอัดอะไรคนอัดทอเรนตัวดำคุณอัดทอเรนทัวแดงมาจากไหนเนี่ยทัวดำคนอัดอะไรคุณอัดทอเรนหมายเลขอะไรหมายเลข4หมายเลข4ทำไมเราทำไมเป็นฉันมั่นใจเขาเป็นคุณอัดทอเรนไม่ฉันรู้มั่นใจแต่ยืนอะไรยืนอะไรยืนยันอะไรยืนยันหมายเลข4เออยืนยันคำตอบหมายเลข4เออเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเดี๋ยวนะวิธีการนะต้องอย่างนี้คนอัดทัวดำหมายเลข4ยืนยันคำตอบเออต้องอย่างนี้นะโอเคนะโอเคนะถ้าผิดโดนจับโอเคพูดตัวต้นคุณอัดทัวดำหมายเลขเป็นหมายเลข4แล้วทำไมยืนอะไรยิงยังยิงยันอะไรยิงยังหมายเลข4คุมอัดทัวดำนะฟังนะคนอัดทัวดำหมายเลข4ยืนยันคำตอบมาพี่ไหว้ละมาโอเคโอ้ยถ้าผมเป็นนันเด็กผมก็คงปวดหัวจนไมเกรนขึ้นแล้วครับเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงหน้าคุณโซเฟียลาเธอจะยืนยันคำตอบสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเรายังคงอยู่กับไฮโซสุดอารมณ์ดีคุณโซเฟียลาช่วงที่แล้วเธอได้เลือกค้นหาตัวตนคนอัดทัวดำแล้วเธอคิดว่าเป็นหมายเลข4แต่ยังไม่ทันเฉลยเพราะดันมาติดปัญหาตรงที่การยืนยันคำตอบนันเน็กจะทำให้คุณโซเฟียลายืนยันคำตอบสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับพูดตัวต้นคุณอัดทัวดำหมายเลขเป็นหมายเลข4แล้วทำไมยืนอะไรยิงยังยิงยันอะไรยิงยังหมายเลข4คุมอัดทัวดำนะฟังนะไม่ดิคนอัดทัวดำหมายเลข4ยืนยันคำตอบมาพี่ไหว้ละมาโอเคคุณอัดทัวดำหมายเลขเดี๋ยวรอก่อนซิเออมาเลยคุณอัดทัวดำยิงยังหมายเลข4หมายเลข4ยืนยันคำตอบยิงยังคำตอบขออีกทีอ่ะคนอะไรเดี๋ยวนะก็เหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันคิดว่าเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหมือนกันพูดเลยพูดตัวตนคนอะไรคุณอัดทอนำหมายเลขหมายเลข4ยืนอะไรยิงยังอะไรหมายเลข4เออยืนยันอะไรหมายเลข4เออคุณอัดทอนำเออยืนยันอะไรยืนยันหมายเลข4ยืนยันคำตอบคำตอบหมายเลข4เออคุณอัดทอนำโอเคเอาละเป็นอันเข้าใจแล้วลองมาดูหมายเลข4คนอัดถั่วดำคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม น้องจะสวยแต่น้องก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนอัดถั่วดำคุณโซเฟีย
นั่นหมายความว่าตอนนี้คุณโซเฟียตอบผิดนะบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับคุณโซเฟียล่ะเล่นตอบผิดตั้งแต่ตัวตนแรกเลยนะครับผู้ชงผู้ช่วยก็ไม่มีกับเขาแล้วอย่างนี้เธอจะงัดกลยุทธ์จากคัมภีร์ไหนมาฝ่าฟันอุปสรรคนี้เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับตัวช่วยผิด1ครั้งทำงานอัตโนมัติละหลังจากนี้ห้ามตอบผิดนะตอบผิดจบเกมตกรอบกลับบ้านเลยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิยังเหลือ2ตัวช่วยยังตอบได้อีก1ครั้งคำถามก็คือตอนนี้คนอัดถั่วดำเนี่ยไม่ใช่หมายเลข4ละคุณโซเฟียอยากจะค้นหาคนอัดถั่วดำต่อหรือจะเปลี่ยนไปหาคนอื่นไม่เอาจะอัดถั่วดำต่อจะอัดถั่วดำต่อเลยดีจะอัดถั่วดำต่อเลยเพราะนั้นหมายเลข4เนี่ยไม่ใช่แล้วนะถ้าเกิดจะหาคนอัดถั่วดำเนี่ยสนใจหมายเลขอื่นมั้ยมีตัวช่วยตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่น่าสนใจมากตอนนี้มันมีอยู่9คนมันเยอะไปถ้าใช้ตัวช่วยเนี่ยจะมีแค่3คนเท่านั้นเอง1ใน3มือคำตอบที่ถูกแต่ก่อนจะตัดเนี่ยคุณโซเฟียว่าถ้าไม่ใช่หมายเลข4เนี่ยใครเป็นคนอัดถั่วดำหมายเลข3คิดว่าหมายเลข3แน่หมายเลข3แน่นอนเพราะอะไรอ่ะยังเชื่อว่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เป็นหมายเลข3แน่ๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราลองใช้ตัวช่วยนี้ดูไหมถ้า1ใน3คนนี้มีหมายเลข3อยู่ในโผล่เนี่ยแสดงว่าใช่แน่นอนลองดูนะคนอัดถั่วดำตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่เอาละตอนนี้ปรากฏหมายเลข3 7แล้วก็9หมายเลข3หมายเลข3ที่คุณโซเฟียเล็งไว้ติดโผล่ซะด้วยน่าจะใช่ใช่ตอบเลยมั้ยล่ะมั่นใจมั้ยมั่นใจมาเลยประทับฝ่ามือพูดตัวตนคนอัดถั่วดำคุณอัดถั่วดำหมายเลข3ทำไมเพราะว่าหน้าตาคุณไม่ใช่เหตุผลพูดว่ายืนยันคำตอบเลยยืนยันคำตอบพูดตัวตนหมายเลข3ตัวตนคือคนอะไรตัวตนคือหมายเลข3คนอะไรเขาเป็นคนอะไรคุณอัดถั่วดำหมายเลขอะไรหมายเลข3แล้วเราทำไมเรียงคันต่อเอาละเป็นอันว่าเข้าใจแล้วกันโอเคเว้ยอะไรอันนี้อันตรงอะไรเข็มขัดหลุดเหรอเต้นเอาเข็มขัดหลุดเลยมาเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยอันนี้เดี๋ยวช่วยใส่ดิเอ้ยมันยืดแปลกๆมานะไม่ใช่พี่เว้ยนะเดี๋ยวนะคุณโซเฟียหายใจแรงทำไมอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ขั้นหลังพี่อ๋อคุณโซเฟียมีหมาหายใจแรงเหรอเออเหมือนแจ็คกับรถนะฮือฮือฮือไงมาแน่เราโอเคพูดแล้วตอบมาแล้วนะฮะว่าหมายเลข3ใช้ตัวช่วยตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ถ้าตอบถูกได้ไปต่อนะตอบผิดกลับบ้านเลยนะตอบผิดลงบันไดเลยนะเพราะคุณผิดไม่ได้แล้วนะไม่ผิดหมายเลข3คนอัดถั่วดำคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ตั้งใจใส่ความอร่อยลงไปในซาลาเปาใช่ค่ะฉันเป็นคนอัดถั่วดำเห็นไหมนี่ไงเราโอเครอดไปโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าคุณโซเฟียลานี่ใจเด็ดจริงๆที่เลือกถ่ายตัวตนเดิมต่อและก็ตอบถูกซะด้วยส่วนตอนนี้เราไปทำความรู้จักพี่สาวหมายเลข3กันเลยดีกว่าครับแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยคะสวัสดีค่ะดิฉันอุไลวรสิทธิกรค่ะเป็นเจ้าของร้านซาลาเปาเจ๊สวยค่ะฮะคุณอุไลค่ะคุณอุไลแล้วคุณอุไลจะถือกระบองยางมาทำไมล่ะฮะเนี่ยหรือนี่เป็นอุปกรณ์ในการอัดถั่วดำไม่เกี่ยวค่ะเออกระบองนี่ขนาดมันเหมาะมือเหมือนกันนะเนี่ยเอาอะไรถือต่ำไปอ่ะโอเคเอออ่ะช่างกระบองมันก่อนคุณโซเฟียชอบกินซาลาเปาไส้อะไรอ๋อไส้ถั่วดำใช่ถั่วดำแหมเกิดชอบขึ้นมาเลยทีเดียวเคล็ดลับในการทำไส้ถั่วดำในซาลาเปาให้อร่อยคืออะไรฮะอันดับแรกต้องทำแป้งให้อร่อยก่อนแป้งต้องอร่อยก่อนค่ะคือถ้าแป้งไม่อร่อยไส้อร่อยนี่ไม่มีความหมายค่ะคือทั้งแป้งทั้งไส้นี่ต้องอร่อยเหมือนกันค่ะและนี่แหละฮะคนอัดถั่วดำถ้าใครอยากลองทานซาลาเปาไส้ถั่วดำแสนอร่อยก็แวะไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับส่วนคุณโซเฟียล่าตอนนี้เจอศึกหนักแล้วล่ะครับเพราะเหลือเพียงตัวช่วยเดียวเธอจะบุกตะลุยไปต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับ
โซเฟียคุณค้นหาตัวตนแรกสำเร็จฮะเงินรางวัลสะสมมาก่อนละ 5,000 บาทอยากจะหาตัวตนไหนต่อคุณขนทองคนขนทองเอาเลยมาตามหาคนขนทองกันข้อมูลบอกว่าทองที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทองแท่งทองรูปพรรณเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรพวกนี้เป็นคนขนขนมนั่นเองคุณคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะก็ผู้หญิงดิผู้หญิงคนขนทองน่าจะผู้หญิงเหมือนกันใช่ตอนนี้เรามีอยู่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข4ที่เป็นผู้หญิง3คนพอดีเลยคิดว่าคนไหนไม่ใช่ฉันจะสงสัยหมายเลข1หมายเลข1เออหน้าตาเหมือนจะเป็นคนขนมหมายเลข1เนี่ยคิดว่าขนทองแน่ๆใช่2กับ4นี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยหมายเลข1เนี่ยเค้าแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะเค้าโดดเด่นยังไงอ่ะหมายเลข1นะอืมเพราะว่าเห็นเขาหน้าตาหอมันจะเต้นๆเต้นๆหน่อยนะคงจะใช่คงจะใช่นะถ้าไม่ใช่เขาจะหน้าตาไม่ทำอย่างนี้แต่สิ่งที่คุณโซเฟียควรจะตื่นเต้นก็คือตอนนี้เนี่ยคุณเหลือตัวช่วยเดียวคือถามผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณตอบผิดตอนนี้เนี่ยนะกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวจะไปไหนล่ะอาจจะกลับบ้านท่าเดียวเลยจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไหมเพื่อความมั่นใจหรือชัวร์เลยว่าหมายเลขหนึ่งจะตอบเลยไม่ต้องเปิดสาชัวเลยหมายได้หนึ่งชัวเลยเพราะว่าฉันมีพระเจ้าคุ้มครองเฮ้ยมาแนวนี้ฉันศาสนาพุทธฉันมีพระเจ้าคุ้มครองรู้สึกว่าหมายได้หนึ่งเดี๋ยวนะเราศาสนาพุทธแต่มีพระเจ้าคุ้มครองรู้ว่าเรารวมหลายศาสนาเหมือนกันโอเคเชิญเชิญมีองค์เขาเรียกมีองค์ใช่องค์เจ้าเมกวามินอ๋อรู้สึกว่าหมายได้หนึ่งชัวเลยตอนนี้รู้สึกมีองค์มีเซนส์แล้วหมายเลขหนึ่งใช่แน่เอาเลยไหมล่ะใช่เอาเลยแต่ผิดกลับบ้านเลยนะเออผิดกลับบ้านพอทับฝ่ามือในกว่าที่สุดก็จะพูดอะไรอีกเออมาวางเลยวางเลยพูดต่อตอนพูดต่อตอนหมายเลขหนึ่งพูดต่อตอนเคลียร์กันก่อนเรากำลังตามหาคนขนทองอยู่พูดต่อตอนคือพูดว่าคนขนทองแล้วเราคิดว่าหมายเลขหนึ่งเราพูดว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งแล้วเราก็ยืนยันคำตอบโอเคมาเลยพูดต่อตอนพูดตอนนี้หมายเลขตัวตนอะไรเขาเป็นคนอะไรตัวตนหมายเลขหนึ่งเขาเป็นคนอะไรเป็นคนทองขนทองหมายเลขอะไรขนทองหมายเลขหนึ่งแล้วเราทำไมเรายืนอะไรยังคำตอบหมายเลขหนึ่งเท่านั้นแหละโอเคอ่ะทีมงานเวลาจะเชิญใครปรึกษาด้วยนะฮะโทรไปถามก่อนด้วยว่าจะเชิญใครรอฟังคำตอบผิดกลับบ้านเลยนะผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ยอมปรึกษานะหมายเลขหนึ่งคนขนทองคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใช่ค่ะแหมฟอร์มเริ่มจัดจ้านแล้วนะครับคุณโซเฟียลาตอบถูกไปได้อย่างงดงามสุดๆ ส่วนตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับสาวในชุดทูมไรเดอร์กันเลยดีกว่าครับแนะนำตัวให้เรารู้จักก่อนเลยครับสวัสดีค่ะอรสาเดชอุดมค่ะจากร้านขนมแม่กิมลังค่ะเพชรบุรีค่ะอ๋อแม่กิมลังเพชรบุรีนะคุณอรสาคุณเป็นคนขนทองคุณมีหน้าที่ขนมันไปส่งอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นคนดูแลแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะอ๋อพวกขนมเหล่านี้เนี่ยเคล็ดลับความอร่อยของมันอยู่ที่อะไรฮะก็วัตถุดิบที่ใหม่สดแล้วก็สะอาดค่ะคุณโซเฟียชอบกินอะไรพวกขนมไทยพวกนี้ไหมชอบปกติชอบกินอันนี้ไงฝอยทองให้ชิมให้ชิมแต่ไม่ด้วยข้อเดียวฝอยทองเดี๋ยวนะออกเสียงให้ชัดหน่อย ตกใจเลยตกใจเลยชอบกินอะไรทองอะไรนะใช่ป่ะนายพูดฝอยทองฝอยทองแล้วแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องควบคุมการผลิตต้องทำมันเยอะขนาดไหนฮะก็ทำเยอะค่ะเยอะเลยใช่ไม่ได้เดียวเยอะพันยาคุณชีวิตโซเฟียนะปีนี้อายุ60กว่าไม่เคยป้องผู้ชายครั้งเลยจริงยังครั้งเลยนะคิดอะไรกับว่าเนี่ยอะไรขายดีสุดฮะบรรดาทองทั้งหลายฝอยทองค่ะฝอยทองนี่นะครับอร่อยไหมคุณโซเฟียอร่อยอร่อยนะเขาควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างดีนี่นะฮะขนทองมาสงสัยจะหวานอร่อยจริงๆ
ถ้าใครผ่านไปแถวเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะอุดหนุนกันนะครับส่วนคุณโซเฟียลาตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเริ่มเห็นแววการคว้าเงินแสนแล้วล่ะครับเธอจะเดินหน้าไปต่อหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเรายังคงอยู่กับไฮโซอารมณ์ดีคุณโซเฟียลาซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าล้มลุกคลุกคลานจริงๆเพราะเธอเหลือเพียงแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือถามผู้เชี่ยวชาญเธอจะหาวิธีใดมาแก้เกมและจะบุกตีฝ่าไปถึงแจ็คพอตได้สำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับเอาละคุณโซเฟียลุ่มๆดอนๆแต่ก็ไปรอดนะค้นหาตัวตนที่2สำเร็จเงินรางวัลสะสมมาแล้ว 10,000 บาทไปกันต่อที่ตัวตนที่3เลยตอนนี้เราเหลือมนุษย์พลังลมนักตกปลาตายคนขัดเขี้ยวงูพิษโรบินฮูดเมืองไทยรับจ้างนอนเฝ้าศพแชมป์โลกรถบังคับและแชมป์โลกอูคูเลเล่ยังไงดีเออเอาไหมเอาเลยไหมเอาตัวตนไหนขัดเขี้ยวงูพิษอะไรนะขัดเขี้ยวงูพิษเออเงี้ยงูงิดอะไรล่ะขัดเขี้ยวงูพิษมาเลยฮะตัวตนที่3ที่เราจะค้นหาเราค้นหาคนขัดเขี้ยวงูพิษข้อมูลบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเลี้ยงงูพิษเอาไว้เลี้ยงอย่างกับลูกเลยดูแลทีนี้ที่ว่าขัดถึงเขี้ยวงูกันเลยทีเดียวคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเรามีหมายเลข5 6 7 8 9อยู่กับเรา1ใน5คนเนี้ย5 6 7 8 9เนี่ยเป็นคนขัดเขี้ยวงูพิษเอางี้คนไหนที่คิดว่าไม่ใช่แน่ๆตัดออกก่อนไม่ใช่แน่ๆหมายที่7หมายเลข7ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แน่ไม่น่าจะเลี้ยงงูพิษนะตัดหมายเลข7ไป5ก็ไม่ใช่5ไม่ใช่นะทำไมไม่ใช่อ่ะดูเด็กไปเหรอดูไม่น่าเลี้ยงงูนะ9ไม่ใช่9ไม่ใช่ตัด9ออกไปเหลือ6กับ8จะถามผู้เชี่ยวชาญมั้ยถามนะเพราะอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจนะเอาล่ะใช้ตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญนะฮะอยู่กับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ท่านแรกเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการอิสระอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเซรณีท่านที่2เป็นรองศาสตราจารย์สาขาวิชาสอบสวนคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจพันตำรวจเอกณสกลอัจฉนะสุภาพนะฮะอาจารย์สิทธิเดชครับเรากำลังตามหาคนขัดเขี้ยวงูพิษข้อมูลบอกว่าโอ้โหคนนี้เลี้ยงงูพิษเลี้ยงอะไรพวกนี้แบบดูแลประคบประหงมระดับขัดเขี้ยวเลยอาจารย์ว่าคนไหนจริงๆตัวผมนะผมก็เคยเลี้ยงงูนะครับผมว่ามนุษย์ที่เลี้ยงงูต้องมีลักษณะพิเศษอาจารย์เคยเลี้ยงงูอะฮะเลี้ยงครับวันนี้อาจารย์ก็เอามาเล่นด้วยใช่ไหมฮะมีเลยครับโอ้โหจ้าจ้าเพราะงูใหญ่งูครับงู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 เพราะงูใหญ่งูใหญ่ครับงูใหญ่เมื่อกี้ผมคิดว่าผมพูดว่างูนะไม่ได้พูดว่างูใช่ไหมอาจารย์ยังไงต่อฮะจากประสบการณ์เคยเลี้ยงงูเหมือนกันใช่ครับผมว่าคนที่ชอบสัตว์แปลกๆเนี่ยต้องมีลักษณะการแสดงออกที่พิเศษกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปผมว่าเบอร์9เนี่ยจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยไอ้บนหัวเนี่ยน่าจะโดนเขายัดมาให้ผมว่าเบอร์9อ่ะเพราะว่าผมเห็นรู้สึกว่าเหมือนมีแมลงอยู่บนหูเขาครับหมายเลขเก้าก็ฝากมาบอกว่ามันอยู่บนหัวผมก็ไม่ได้อยู่บนหัวอาจารย์นี่ครับครับมันก็อยู่บนหัวผมนะครับเขาฝากมาบอกครับขอประทานอภัยครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเบอร์เก้าอ่ะอาจารย์สิทธิเดชนักจิตวิทยาคิดว่าหมายเลขเก้าแน่ๆขัดเขี้ยวงูพิษลองถามตำรวจดูบ้างภูมิกับนักสกุลครับครับผมมองอยู่2คนนะครับถ้าดูความนิ่งเนี่ยผมว่าเบอร์4นี่นิ่งมากครับซึ่งการที่จะอยู่ใกล้งูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิครับแต่ก็ยังติดเบอร์9อย่างหมายเลข4เนี่ยงูเห็นงูจะหงอยเลยหงอยเลย มาติดใจตรงเบอร์9เนี่ยว่าทำไมต้องมีไอ้ตัวงูอยู่บนหัวเนี่ยฮะเอาเชื่อตัวเองดีกว่าครับเอาเบอร์4ครับตำรวจบอกว่าหมายเลข4นักจิตวิทยาบอกว่าหมายเลข9เอาล่ะคุณโซเฟียจะว่ายังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวฉันก็เลอะไรเหรอใช่จะเชื่อก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวฉันรู้สึกหมายเลขของก็น่าสงสัยคือไม่เชื่อที่ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยเอาหมายเลข6ได้ไหมมั่นใจหมายเลข6แน่นอนเดี๋ยวนะแล้วที่ไอ้2คนนี้มันพูดอ่ะไม่4ไม่9ไม่เอาเลยจริงใจมั้ยให้จ้างมันมาทำไมเนี่ย
แปลว่าตอนนี้หักปากกาเซียนไม่สนใจเขาบอกว่าหมายเลข9กับหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข4 4ใช่ไหมตำรวจบอกว่าหมายเลข4เนี่ยดูนิ่งๆดูสุขุมน่าจะอยู่กับสัตว์ร้ายได้ดีนักจิตวิทยาบอกว่าหมายเลข9เนี่ยคนชอบอะไรแปลกๆเนี่ยก็จะมีท่าทางแปลกๆแบบหมายเลข9นี่แหละใน2คนเนี่ยคุณโซเฟียเชื่อมั้ยถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเลือกคนที่ตัวเองเชื่อก็ได้ตอบถูกได้ไปต่อตอบผิดกลับบ้านเลยนะเอายังไงกองเชียร์ว่ายังไงพวกเราว่าไงในห้องส่งบอกหมายเลข9เลยโอเคโอเคหมายเลข9เอาเลยนะมาเลยเอาละเข้าสู่พิธีกรรมอีกแล้วมาเหนื่อยตอนนี้บอกเลยมาพูดตัวตนพูดตัวตนหมายเลขเก้าเย้ขัดเขี้ยวงูพิษขัดเขี้ยวงูพิษหมายเลขอะไรหมายเลขเก้าทำไมยืนอะไรยิงยังหมายเลขเก้ายืนยังคำตอบคำตอบหมายเลขเก้าขัดเขี้ยวงูพิษขัดเขี้ยวงูพิษวนกันอย่างเงี้ยโอเคเป็นอันเข้าใจรอฟังคำตอบเลยมาลังเลอยู่นานเลยนะครับคุณโซเฟียลาในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกเชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมในสตูดิโองั้นเรามาลุ้นกันครับว่าหมายเลข9จะใช่ขัดเขี้ยวงูพิษหรือไม่ไปชมกันเลยครับหมายเลข9เย้จะไปไหนล่ะหมายเลข9ขัดเขี้ยวงูพิษคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ต้มครับงูพิษต้องถามผมครับโอเคมาเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเลยมาโอ้โหต้องขอยกเครดิตให้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมในสตูดิโอจริงๆทำให้ตอนนี้เส้นทางการขวางเงินแสนของคุณโซเฟียลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะครับเราไปทำความรู้จักกับหนุ่มมาดกวนหมายเลข9กันก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นครับแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยฮะสวัสดีครับผมธีรพัฒน์โพภูลนะครับเป็นคนที่ชอบเลี้ยงงูสะสมงูพิษนะครับครับคุณธีรพัฒน์ใช่ครับเป็นทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษครับผมอันนี้มีพิษไหมมีพิษทั้ง2ตัวครับคุณธีรพัฒน์ขอชื่อเล่นหน่อยล่ะชื่อป๊อปครับคุณป๊อปนะคุณป๊อป2ตัวที่เอามาให้เราดูนี่คืองูอะไรฮะถ้าตัวสีขาวนี่เขาเรียกงูเห่าครับงูเห่าขาวงูเห่าขาวใช่ครับเป็นงูที่หายากมากนะครับในธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยนะครับฮะเป็นงูที่หายากสุดๆแค่นั้นเองอันนี้งูเห่าขาวครับผมแล้วตัวนี้ล่ะฮะอันนี้งูเห่าเผือกครับไอ้ตัวนี้คือออกข่าวบ่อยเจอเดี๋ยวขอหวยเดี๋ยวเจอขอหวยคืองูตัวนี้จะเจอเกือบทุกภาคแต่ปริมาณการเจออาจจะเยอะกว่างูขาวเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการเป็นงูเผือกเนี่ยมีเยอะกว่างูขาวครับอันไหนอันไหนขอหวยอันนี้ขอหวยเดี๋ยวๆสิเดี๋ยวนี่แล้วก็งัดมาไม่มีปีกมีคุยเลยอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีพิษครับอันนี้จับเล่นได้เดี๋ยวเจ๊เขาก็ชอบตายแต่เป็นแก้ชิเขาอันตรายอันนี้ไม่มีพิษไม่ครับกระป๋าอาจจะยังมีอ่ะไม่มีครับไม่มีครับอันนี้ไม่มีพิษรับรองได้แล้วตัวขาวนี่คืออะไรฮะอันนี้งูคอนสเนคครับจับเล่นได้แล้วจับไม่เฮงนะลองดูจับนางพญางูขาวจับแล้วเฮงจับแล้วสวยจับดูแต่ได้นิ่มเหมือนเนื้อหนุ่มแต่นะอันนี้ตัวเล็กถ้าอยากจับตัวที่กว่าแล้วก็เล่นได้ไม่กัดครับยิ่งจับเฮงๆนะจับแล้วเฮงๆลองดูคนจีนนางพญางูขาวลองดูไม่เป็นไรไม่การรับประกันจับแล้วเฮงๆมาเฮงๆเลยลองจับดูไม่น่ากลัวคุณป๊อปฮะแล้วประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์แปลกๆพวกนี้ไว้นี่มันมีประโยชน์ยังไงฮะคืออยู่ที่ความชอบอะครับแล้วก็เป็นการศึกษาธรรมชาติของสัตว์พวกนี้ด้วยแล้วเป็นการอนุรักษ์ด้วยคือสัตว์พวกนี้ในธรรมชาติจะหายากคือถ้าเราจับเข้าไปแล้วปล่อยเข้าสูญไปเลยมันก็จะหายไปเลยฮะปัจจุบันนี้เลี้ยงมากี่ตัวแล้วก็เยอะก็หลายร้อยมันเป็นร้อยก็คือหลายร้อยตัวไว้งั้นนี่แหละฮะขัดเขี้ยวงูพิษโอ้ยๆๆถึงกับหน้าซิดเลยนะครับคุณโซเฟียลาแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆคุณโซเฟียลานั้นจะบุกตะลุยตีแจ็คพอตแตกได้สำเร็จหรือไม่ชมกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาสนุกกันต่อกับไฮโซสุดเปรี้ยวจี๊ดคุณโซเฟียลาในช่วงที่แล้วเธอโชว์ฟอร์มได้แรงสุดๆแต่สถานการณ์ตอนนี้คือเธอได้ใช้ตัวช่วยไปทั้งหมดแล้วเธอจะมุ่งมั่นฝ่าฟันพิชิตเงินแสนต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับแม่คุณโซเฟียค้นหาตัวตนที่3สำเร็จนะเงินรางวัลสะสม 15,000 บาทตอนเนี้ย
คุณโซเฟียใช้ตัวช่วยหมดละ3ตัวช่วยถ้าหยุดตอนนี้เลยเนี่ยได้ 15,000 กลับบ้านเลยแต่ถ้าเกิดไปต่อ 15,000 จะกลายเป็น 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000แต่ถ้าตอบผิดไม่ได้อะไรเลยไม่เอาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าหยุดได้ 15,000 เลยถ้าไปต่ออาจจะได้มากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยเอายังไงกับเดียวนี้ดีกว่าเดี๋ยวตกลงจะหยุดเลยเหรอ 15,000 พอแล้วเหรอทำไมเรารวยแล้วเราขี้เหนียวอ่ะไม่ใช่ขี้เหนียวใช่ไหมเอาตังค์อ่ะพูดกับคนรวยลำบากเหลือเกินพอละหยุดละตัดสินใจหยุดแล้วนะได้ไหมได้สิแล้วแต่เอายังไงหยุดไหมหรือจะไปต่อแต่ตอบผิดเหลือศูนย์เลยนะหยุดได้ 15,000 เก็บกลับบ้านเลยเอายังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะเอายังไงกันครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณโซเฟียลาล่ะครับเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดอาการถอดใจขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เธอจะไปต่อหรือหยุดเกมเพียงเท่านี้จะตัดสินใจยังไงค่อยๆคิดนะครับไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไปต่อก็ต้องอีก6คำใช่ไหมใช่หรือจะไปต่ออีกสักตัวตนหนึ่งแล้วค่อยหยุดก็ได้จาก 15,000 อาจจะเพิ่มเป็น 20,000 ถ้าถูกนะแล้วค่อยหยุดก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกเหลือ0บาทเลยนะอ๋อถ้าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ตัวนึงก็ได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าตอบถูกนะก็ได้ตังค์เพิ่มแต่ถ้าเกิดตอบแล้วไม่ถูก 15,000 เหลือ0เลยนะตัดสินใจว่าไปต่อไหมเอายังไงเอายังไงดีพวกเราเอายังไงดีเอายังไงเอายังไงถ้าไปต่อถ้าผิดเลยนะผิดเหลือศูนย์เลยผิดทั้งไหนคำเลยผิดไม่ว่าจะคำไหนก็ตามแต่ผิดเหลือศูนย์เลยไม่ได้ตังค์เลยอ๋อถ้าผิดคำหนึ่งก็ศูนย์เลยจบเกมเลยทำไมเกมเป็นอย่างนี้อ่ะเกมเป็นอย่างนี้ทำไมซูเฟ่ถามว่าทำไมเกมเป็นอย่างนี้เอาก็เกมมันเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าอีกคำหนึ่งผิดเอาก็จะจบเลยจบเลยตกรอบกลับบ้านเหลือศูนย์เลยแต่ถ้าไม่เล่นละหยุดเลยเอา 15,000 ไปเออใครจะมางงว่ากลับบ้านเลยเอาเดี๋ยวถ้าจะหยุดต้องบอกด้วยว่าหยุดเกมมาประทับฟาร์เมอร์ดิฉันโซเฟียลาขอหยุดเกมหยุดเกมโอ้โหในที่สุดก็ตัดสินใจหยุดเกมเหรอครับเนี่ยสงสัยจะถอดใจกับเกมโชว์ที่ยากที่สุดของเราซะแล้วแต่เดี๋ยวคุณโซเฟียลาอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับไปทำความรู้จักกับบุคคลปริศนาที่เหลืออยู่กันก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้บอกคุณโซเฟียว่าเออถ้าไปต่อแล้วผิดเหลือ0บาทโซเฟียบอกอ้าวใครจะไปโง่อยู่แล้วกลับเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณโซเฟียมี 15,000 บาทละหยุดเกมแล้วล่ะแต่ลองมาเดาเล่นๆอ่ะคิดว่าหมายเลข2เธอเป็นใครหมายเลข2เดาถูกมั้ยงั้นถามเลยละกันหมายเลข2คุณคือใครนักตกปลาตายอ่ะค่ะอ๋อนี่ไงนักตกปลาตายหมายเลข2แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออิฐจอมนางทองคงค่ะได้ไปแข่งขันตกปลานานาชาติได้แชมป์นักตกปลาตายตกปลาก็เป็นงานอดิเรกที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะแต่ตกปลาตายผมไม่เข้าใจมันหมายถึงอะไรฮะไปตกปลาในทะเลค่ะแล้วเขาก็จะกำหนดประเภทว่าเราได้เหยื่อได้ปลาขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ปลาก็ตายค่ะใช่แล้วก็จะมีอีกแชมป์นึงก็คือแชมป์ปลาเป็นต้องคือต้องให้ปลามีลมหายใจหลังจากที่ถอดเบ็ดออกเนี่ยอ๋อของคุณเนี่ยคือถ้าเกิดปลาถอดเบ็ดออกแล้วปลายังมีชีวิตอยู่ไม่นับก็ไม่นับแต้มเขาจะกำหนดประเภทใช่นับเฉพาะปลาที่ตายเท่านั้นค่ะสถิติของคุณนี่คุณได้ปลาตายประมาณกี่ตัวกี่กิโลฮะได้ไม่เยอะค่ะแต่น้ำหนักมากที่สุด 6.7 กิโลกรัมค่ะปลาชมงามก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะนี่แหละฮะนักตกปลาตายหมายเลข4ที่เมื่อกี้คุณเดาผิดลองดูซิว่าเธอคือใครนะหมายเลข4คุณคือใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับจ้างนอนเฝ้าศพค่ะนี่ไงรับจ้างนอนเฝ้าศพเนี่ยอีกหน่อยคุณโซเฟียตายนะก็ยังไปนอนเฝ้าคุณผมถามนิดนึงฮะทำไมเธอต้องนอนเฝ้าศพนะฮะกลัวศพจะลุกมาเดินเล่นหรือยังไงฮะอ๋อก็เป็นประเพณีอะค่ะคือดูธูปดูเทียนให้เขาแล้วก็ดูความเรียบร้อยกันของหายฮะคือยามค่ำคืนในธูปเทียนก็ต้องคอยต่อไม่ให้มันขาดดอกประมาณนั้นค่ะเป็นความเชื่อค่ะอ๋อ
อ๋อก็คือดูแลความเรียบร้อยในงานศพยามค่ำคืนนั่นเองแล้วก็เป็นความเชื่ออย่างนึงคือการคนนำสิ่งไม่ดีมาทำกับศพคนตายนำของไม่ดีมาทำใช่ค่ะนี่แหละฮะรับจ้างนอนเฝ้าศพขอบคุณค่ะมาถึงหมายเลข5กันบ้างหมายเลข5คุณคือใครแชมป์โลกอูคูเลเล่ครับเชิญนำตัวเรารู้จักไหมครับนี่ครับชื่อนายคุณากรคลอง34ครับชื่อเล่นชื่อกายครับกายครับกายคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ปีครับ18ปีนะคุณได้แชมป์จากที่ไหนมาบ้างครับเนี่ยอันนี้จากฮาวายครับผมเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับณตอนนี้ครับแล้วคุณได้ไปแข่งขันในรายการนี้ได้ยังไงฮะก็มีทางบริษัทผมส่งไปครับผมครับแชมป์โลกนี่ก็ต้องแปลว่าคุณต้องเป็นที่1ในการแข่งขันนี้เลยใช่ครับเขาตัดสินกันที่อะไรครับการเอนเตอร์เทนครับการเคารพกรรมการเพลงที่แต่งเองครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะขอฟัง1ท่อนเลยฮะจากฝีมือแชมป์โลกอูคูเลเล่นะครับมาเลยเล่นอยู่นานหรือยังฮะประมาณเข้าปีที่5แล้วครับฝึกฝนมา5ปีแล้วคุณโซเฟียคุณเล่นดนตรีเป็นป่ะลองเลยลองเลยมานี่มานี่มามานะโอเคขอซีง่ายๆนะครับเอานิ้วนางจิ้มไปที่เฟรตที่3สายที่1ครับนี่ครับตรงนี้ครับโอเคครับแล้วดีดลงมาครับครับผมนี่คือขอซีครับดีดดีดดีดเฮ้ยคุณหมอ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 จะไปทำอย่างอื่นมากกว่าโอเคนี่แหละฮะแชมป์โลกคุณเล่หมายเลข6ลองมาดูซิว่าเขาคือใครหมายเลข6คุณคือใครมนุษย์พลังลมครับมนุษย์พลังลมโอ้เอาล่ะเพราะนั้นดูมาดูพลังของเขาแล้วกันเชิญครับมาแนะนำตัวให้เรารู้จักก่อนครับครับผมจ่าสิบเอกโกวิทตบุตรครับสวัสดีครับจ่าครับครับผมจ่าครับพลังลมของจ่าเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรฮะมันคนพบความสามารถนี้ได้ยังไงครับคือเด็กโซนครับพอดีก็ไปเที่ยวแพแล้วก็เจ้าหน้าที่ลืมสูบลืมพวกคือเครื่องทุ่นในการทำลมผมก็เลยเป่าเล่นๆก็เป่าเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยจากที่ปากเสร็จแล้วก็เอามาที่จมูกครับจากจมูกแล้วก็สามารถเป่าแล้วก็สามารถแตกแล้วก็ยกน้ำหนักเป็น500กิโลได้ครับโอ้โหอยากรู้จริงๆครับว่าปอดพี่เขาเนี่ยทำด้วยอะไรสมแล้วที่เป็นมนุษย์พลังลมจริงๆนะครับส่วนตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับบุคคลปริศนาที่เหลืออยู่ตอนนี้กันต่อเลยดีกว่าครับอ่ะหมายเลข7ตอนนี้มีโรบินฮูดเมืองไทยกับแชมป์โลกรถบังคับคิดว่าหมายเลข7เขาเป็นใครเป็นโรบินฮูดเมืองไทยหรือเป็นแชมป์โลกรถบังคับเดาไม่ออกฮะให้เขาแนะนำตัวเลยหมายเลข7คุณคือใครครับแชมป์โลกรถบังคับวิทยุครับนี่เองแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับสวัสดีครับชื่อสุริการชัยเดชสุริยะครับเป็นแชมป์โลกรถบังคับวิทยุปี2002ครับครับผมถามนิดนึงฮะว่ารถบังคับนี่เขามีการแข่งระดับโลกกันด้วยใช่ครับแล้วแบ่งประเภทยังไงครับหลักๆ ก็คือรถที่ใช้เครื่องยนต์กับที่ใช้แบตเตอรี่ใช้มอเตอร์ครับแล้วของคุณอยู่ในประเภทไหนฮะรถที่ใช้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ครับผมเป็นรถแบบใช้มอเตอร์นะฮะก็คือแข่งกันเหมือนแข่งรถแข่งกันที่ความเร็วนี่แหละใช่แต่เพียงแต่ว่ารถบังคับมันก็ต้องอยู่ที่ความสามารถในการบังคับใช่ครับปัจจุบันนี้คุณทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะตอนนี้เปิดสนามแข่งรถบังคับวิทยุเองครับผมอ๋ออยู่ที่ไหนยังไงฮะอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ930ครับอยู่ตรงข้ามสวนหลวง9ครับใครรักการเล่นรถบังคับนะฮะไปที่นี่เลยนะครับเพราะว่าแชมป์โลกรถบังคับรอคุณอยู่อันนี้ไม่ต้องขายเดียวไม่ต้องขายเลยนี่เลยโรบินฮูดเมืองไทยเลยแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับที่ครับครับสุพจน์ปนอกครับผมครับทำธนูขายธนูจุดเริ่มต้นของการที่คุณชอบธนูนี่มันคืออะไรฮะดูหนังครับดูหนังเรื่องโรบินฮูดอะไรเงี้ยฮะชอบครับไม่มีตังค์ซื้อต้องทำเองแล้วมันทำจากอะไรฮะทำได้หลายอย่างครับหลักๆก็ไม้ครับฮะแล้วก็ความสามารถในการยิงธนูฮะคุณก็ทำไปฝึกไปครับแม่นยำขนาดไหนฮะยิงดับเทียนได้ครับยิงดับเทียนได้เลยสวมแหวนนี่ก็ได้ครับยิงแบบยิงแบบลอดแหวนได้เลยเคยได้ครับระยะกี่เมตรฮะหลักๆพร้อมซ้อมอยู่6ถึง8เมตรครับโอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะ
แล้วนอกจากแล้วร้านขายธนูคุณอยู่ไหนฮะขายผ่านอินเทอร์เน็ตครับอ่ะบอกเราเลยถ้าเกิดเราอยากจะมีธนูจากโรบินฮูดเมืองไทยเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ดูที่ไหนฮะนพดธนูไทยพิมพ์ไปเลยอยู่หน้าหนึ่งของ Google ครับเพราะนั้นหาซื้อกันได้นั่นนี่แหละฮะโรบินฮูดเมืองไทยเอาล่ะคุณโซเฟียวันนี้ตัดสินใจหยุดเกมนะรับเงินกลับบ้าน 15,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกสนุกนะแต่ยังไม่เคยเล่นรายการอย่างนี้เมื่อก่อนโอเคแต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่มาสร้างความสนุกสนานกับเรานะครับโอเคคุณโซเฟียล่ะความสนุกแบบนี้เรากลับมาเสมอนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับใครคือใคร Identity Thailand สัปดาห์หน้าเคลิ้มสุดๆกับหนุ่มหล่อหน้าใสคุณเขื่อนเคโอติกเจอหมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายให้แกล้งเมาค่ะคือเจอผู้ชายเนี่ยดิบเข้าไปซิงเงาะซิงแงะเลยเขื่อนมายังไงดูไม่ออกครับเบอร์7นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับหมายเลข7ควรเป็นผู้ชายนะครับถ้าเบอร์7เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงที่น่าเศร้ามากผมว่าชุดเหมือนเตะตะกร้ออยู่หลังโรงงานนะฮะครับฮะเบอร์6มีหิวน้ำนะครับมีน้ำเบอร์6ไม่ได้หิวน้ำครับเบอร์6อยากนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวช่วงพักโฆษณาเดี๋ยวพักให้ลุงเบอร์6ก่อนดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ